จอกับนุ้ยอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะนุ้ยจะมาพูดถึงเรื่องการปกป้องผิวจากแสงแดดนะคะประเทศไทยของเรานะคะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหน้าฝนหน้าร้อนนะคะยังไงก็ร้อนอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นนะคะการปกป้องผิวจากแสงแดดเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะนุ้ยจะมารีวิวกันแดด2ตัวนะคะเป็นกันแดดหน้าแล้วก็กันแดดผิวนะคะ2ตัวนี้นะคะเป็นกันแดดจากแบรนด์สกินไซส์นั่นเองนะคะกันแดดจากแบรนด์นี้นะคะนุ้ยเคยไปอุดหนุนแบรนด์เขาเป็นกันแดดทาหน้าตัวนี้นะคะแล้วก็เคยไปรีวิวในคลิปแรกที่เคยลงไปด้วยนะคะก็คือประทับใจในการใช้แล้วก็มารีวิวบอกต่อนะคะทีนี้เนี่ยทางแบรนด์เขาเห็นคลิปนะคะเขาก็เลยใจดีมากๆเลยส่งมาให้เป็นเซตเลยนะคะมีทั้งกันแดดหน้ากันแดดตัวนะคะแล้วก็มีเจ้าเซรั่มตัวนี้ด้วยนะคะค่ะเริ่มแรกกันเลยนะคะที่กันแดดทาหน้าตัวนี้นะคะกันแดดทาหน้าตัวนี้นะคะเขามีชื่อรุ่นว่า Sun Cover นะคะSPF 50นะคะ PA บวกบวกบวก3บวกเลยนะคะกันแดดทาหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะเพราะว่าผิวหน้าเนี่ยบอบบางกว่าผิวตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงควรทาครีมกันแดดทาหน้าทุกวันนะคะไม่ว่าวันนั้นจะออกไปจากบ้านหรือเปล่านะคะแสงแดดเนี่ยเป็นตัวทำร้ายผิวของเราได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะคนที่เป็นสิวมากๆนะคะหรือว่าคนที่ผิวหน้าบอบบางแพ้ง่ายมากๆนะคะก็ควรจะต้องทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันนะคะนี่นะคะเนื้อครีมนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้เนื้อมันจะนิ่มๆนะคะแล้วก็คล้ายๆเนื้อมูสนิดนึงนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆเลยนี่นิดเดียวปุ๊บเนียนแล้วเนียนเลยคือมันเกลี่ยง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่วอกด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวจะทาให้ดูกันนะคะไปดูกันเลยค่ะเกลี่ยง่ายมากนิดเดียวก็เนียนแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวลองทาขึ้นหน้าให้ดูก่อนนะคะค่ะตัวนี้นะคะตั้งแต่นุ้ยใช้มาเนี่ยก็รู้สึกว่าชอบมากๆเลยเพราะว่าทาแล้วมันแบบเบาสบายหน้าแล้วก็ไม่วอกนะคะพอทาไปเนี่ยมันคือมันไม่หนักหน้าแล้วแบบเวลาจับเนี่ยมันจะแบบผิวแบบลื่นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกันแดดตัวนี้นะคะคนผิวคล้ำก็ใช้ได้นะคะเวลาทาไปเนี่ยมันจะปรับให้ผิวหน้าดูสว่างขึ้นใน 1-2 สเต็ปนะคะโดยที่ไม่ทำให้หน้าเทาด้วยมันจะแบบกลืนไปกับผิวแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครไม่ค่อยชอบแต่งหน้านะคะทาไอ้เจ้ากันแดดตัวนี้ตัวเดียวนะคะก็เอาอยู่ออกจากบ้านได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบเนียนกริบๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ทารองพื้นเพิ่มอีกนิดเดียวหน้าก็เนียนใสเด้งแล้วค่ะนี่นะคะเนี่ยสิวขึ้นนิดนึงตรงนี้ไปเที่ยวทะเลมานะคะก็เล่นทั้งน้ำทะเลเล่นทั้งน้ำสระสิวก็มาตามนัดเลยแต่ว่าผิวไม่คล้ำขึ้นเลยนะคะเพราะว่าใช้ไอ้กันแดดตัวนี้ค่ะมันกันน้ำได้ด้วยก็เล่นน้ำไปหน้าก็ยังเด้งหน้าก็ยังไม่หลุดเลยนี่เสร็จแล้วค่ะสำหรับการเลือกกันแดดทาหน้านะคะก็ควรเลือกกันแดดที่มี SPF 15ขึ้นไปนะคะแต่ว่าส่วนตัวนุ้ยเนี่ยนุ้ยชอบทาแบบ SPF แบบ30 50ขึ้นไปเพราะว่าแดดเมืองไทยเนี่ยมันร้อนมากจริงนะคะสำหรับเจ้าสกินไซส์ตัวนี้นะคะก็เป็น SPF 50นะคะ PA บวกบวกบวกก็ถือว่าผ่านนะคะในเรื่องของการประสิทธิภาพในการปกป้องผิวจากแสงแดดนะคะค่ะเมื่อเราทาครีมกันแดดทาหน้าแล้วก็ไปแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะละเลยการทาผิวตัวไม่ได้นะคะกันแดดทาตัวกันของแบรนด์นี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นตัวสกินไซส์นะคะ Moisturizer Body Lotion นะคะ SPF 30นะคะตัวนี้นะคะก็เป็นกันแดดทาตัวที่นุ้ยได้ลองใช้แล้วก็ชอบมากๆเช่นกันนะคะก็คือไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ทาตัวนี้ตลอดนะคะลงทั้งเล่นน้ำสระเล่นน้ำทะเลนะคะแต่ว่าตัวกันแดดตัวนี้นี่ไม่หลุดเลยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะคือทาไปแล้วเนี่ยผิวดูเนียนกระจ่างใสแล้วก็เบาสบายผิวมากๆเลยนะคะเพราะว่าทาแล้วจะแบบว่าซึมแล้วก็แห้งไปกับผิวเลยนะคะจะมาให้ดูเนื้อครีมกันนะคะเป็นแบบนี้นะคะเวลาทานะคะคือมันก็จะซึมเนียนไปกับผิวเลยแล้วก็จะทำให้ผิวขาวขึ้น 1-2 ระดับนะคะแล้วก็ไม่ติดขนด้วยนี่เนียนดูเนียนขึ้นเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือแบบมันกันน้ำด้วยนุ้ยใส่ลงน้ำสระแล้วก็ลงน้ำทะเลก็ไม่หลุดเลยนะคะนี่
ตัวนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นแค่กันแดดแล้วก็ทาตัวขาวอย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังมีส่วนผสมของการบำรุงผิวเข้าไปด้วยนะคะก็เหมือนกับเป็นการทาโลชั่นแล้วก็ผสมกันแดดไปในตัวทาตัวเดียวจบเลยนะคะก็คือเขาจะมีสารสกัดจากอะโลเวรานะคะแล้วก็น้ำนมบริสุทธิ์นะคะแล้วก็มีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นด้วยซึ่งตัวพวกนี้เนี่ยเป็นตัวที่แบบสุดยอดเลยจริงๆนะคะในการที่บำรุงผิวของเรานะคะค่ะและทางแบรนด์นะคะก็ยังส่งเป็นเซรั่มตัวนี้มาให้นุ้ยได้ลองใช้ด้วยนะคะเป็นเซรั่มที่สกัดมาจากใบกุหลาบจากเทือกเขาเอลฟ์นะคะซึ่งมีงานวิจัยออกมาว่าคนนั้นนะคะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนมากนะคะแต่ว่าเขาก็สังเกตกันมาว่าไอ้ดอกกุหลาบเนี่ยมันค่อนข้างทนต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนนั้นได้ดีมากๆเลยนะคะเขาก็เลยนำเอาไอ้เจ้ากุหลาบตัวนี้นะคะมาทดลองดูนะคะปรากฏว่ามันสามารถนำมาเป็นสกินแคร์ได้ดีเลยทีเดียวนะคะมันจะช่วยทำให้ผิวหน้าของเรานะคะดูแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ไม่แพ้อะไรง่ายๆอีกนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะนุ้ยก็อยากจะฝากเพื่อนๆเอาไว้นะคะว่าการปกป้องผิวจากแสงแดดเนี่ยเราทาครีมกันแดดอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องหลบแดดด้วยนะคะซึ่งแดดที่แรงที่สุดนะคะก็จะอยู่ในช่วง10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นในช่วงเวลาช่วงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ควรจะหลบแดดกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุ้ยก็จะฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ